เอาละครับเรากลับมาดูกันต่อหัวข้อเมื่อกี้ที่ครูบอกกันนะว่าเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนเนาะครูไม่แน่ใจว่าเราเบรกกันยาวนานขนาดไหนนะครับเบรกกันทั้งวันหรือเปล่าครูก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้วิธีการอัดคลิปนะครับข้อดีของการอัดคลิปก็คือว่าเราสามารถดูย้อนกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดูทบทวนกี่ครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ระหว่างที่เรากำลังดูอยู่มีแฟลตมั่งมีช้อปปี้ลาซาด้าอะไรบ้างมาส่งของหน้าบ้านแล้วก็ไปรับของก่อนได้แล้วก็ไปดูต่อทำนองนี้นะครับเข้าเรื่องนะครับนี่ก็จะบ่าย2แล้วครูยังไม่ได้กินข้าวเลยเหมือนกันมาดูสิ่งนี้ก่อนคุณป้าคะหนูกลับมาแล้วค่ะฟังเสียงที่ครูออกให้ดีนะคุณป้าคะ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 ไม่มีไม้เอกหนูกลับมาแล้วค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะมีไม้เอกคุณป้าคะหนูกลับมาแล้วค่ะบรรทัดที่2ที่เธอพูดน่ะฉันยังไม่เข้าใจเลยนะที่เธอพูดเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจเลยนะให้สังเกตอีหน่าเนี่ยไม่ต้องมีหอหีบนำหน้านะคนนั้นไงล่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องมีหอหีบนำหน้านะจ๊ะคนนั้นไงล่ะที่จะมาเป็นครูของเราล่ะเธอจะไปไหนจ๊ะฉันจะไปซื้อของจ้ะจ้ะใช่ไหมโทไม่ใช่ไหมเอกนะจ๊ะเธอจะไปไหนจ๊ะฉันจะไปซื้อของจ้ะเนี่ยฟังครูออกเสียงให้ดีนะแล้วสังเกตตัวสะกดด้วยเพราะว่าในเรื่องการใช้ค่าใช้ขาดนี่ครูมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงไทยมากเลยหรือบางทีก็เทยไทยบางคนก็เป็นครูก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าทําไมเราใช้ให้ถูกไม่ได้มันยากตัวไหนอะแต่ที่น่าขำคือผู้ชายส่วนมากกับเขียนถูกแฮะงงไหมไม่ชอบผู้ชายเขียนคำว่าครับถูกนะมันต้องถูกอยู่แล้วแต่มาดูว่าบางทีเวลาผู้ชายบางคนเวลามาเขียนคักขาดก็ดันแยกออกแต่ผู้หญิงเองนั่งแยกไปออกอันนี้ครูไม่เข้าใจว่าทำไมเนาะงงมากงงมากงงมากเดี๋ยวนะเราจะต้องเป็นผู้หญิงไทยที่มีศักดิ์ศรีครับคือฉันสะกดหนังสือถูกเนาะฉันแยกค้ากับขาออกคือไอ้ค้ากับขาเวลาพูดอะมันแยกออกทุกคนแหละปัญหาคือตอนเขียนนะครับเช่นอันนี้แจ้งเพื่อทราบทางโรงเรียนทำหนังสือขอมาตลอดค่ะทำไมไม่ใช่ขอมาตลอดค่ะ งงไหมทางโรงเรียนทำหนังสือขอมาตลอดค่ะแต่ก็ยังเงียบคณะกรรมการสถานศึกษาก็จี้เรื่องนี้ตลอดทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมากคะเงี้ยทำไมไม่ใช่ของนักเรียนมากค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่จะทำได้อีกประการหนึ่งตกลงจะเขียนว่าอะไรกันแน่ระหว่างหนึ่งวิธีกับประการหนึ่งเนี่ยภาษาไม่สวยคืองบส่วนตัวคะอีกแล้วคะอีกแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยปัจจุบันมี2โรคถ้าเป็นโรคคนที่ไม่เป็นโรคก็มีคนที่ไม่เป็นโรคคือใช้ค่าถูกคนที่ใช้ค่าขาไม่ถูกเรียกก็เป็นโรคในเคสนี้ก่อนจะมี2โรคคือโรคใช้ไม่ว่าอะไรก็ใช้ค่าคือไม่ใส่ไม่เอกกับโรคที่2คือไม่ว่าอะไรก็ใช้ค่าคือใส่ไม่เอกตลอดเรามาเล่นกันตรงนี้มาเล่นกันดูอันนี้ทุกคนต้องตั้งใจดูนะจำให้ดีนะครับคลิปนี้ทุกคนต้องตั้งใจดูนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงตุ๊ดเกย์กระเทยทุกคนครูย้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายบทเรียนอะมันจะมีหลายข้อเลยนะที่ครูให้เราเลือกตัวสะกดระหว่างค้ากับขาให้ถูกดังนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราไปทำคลิปไม่ใช่คลิปขอโทษเดี๋ยวเวลาที่เราไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับเดี๋ยวเราตอบไม่ถูกนะครับคุณพ่อคะมีไม่เอกไหมหนูมหาสมใจค่ะมีไม่เอกไหมไม่ทราบว่าสมใจอยู่บ้านไหมคะมีไม่เอกไหมเพื่อนๆได้ข่าวว่าสมใจไม่สบายค่ะอะไรนะคะสมใจนอนสมจับไข้หัวโกรนเลยหรือคะพุทโธเอ้ย ขอไอแป๊บนึงแย่จังเลยค่ะเวรกรรมอะไรหนอทำให้สมใจต้องประสบเหตุอย่างนี้พวกหนูเป็นห่วงเหลือเกินค่ะขอโทษไม่มีค่ะขอโทษ พวกหนูขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมสมใจได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อฟังอีกทีนะเราแยกค้ากับขายออกนะครับตอนนี้เราแยกค้ากับขาในหัวก่อนว่าเวลาครูพูดเสียงไหนมีไม่เอกเสียงไหนไม่มีไม่เอกนะครับแยกให้ออกก่อนอีกรอบนะครับคุณพ่อคะหนูมหาสมใจค่ะไม่ทราบว่าสมใจอยู่บ้านไหมคะเพื่อนๆได้ข่าวว่าสมใจไม่สบายค่ะอะไรนะคะสมใจนอนสมจับไข้หัวโกรนเลยหรือคะพูดโทษเอ้ยแย่จังเลยค่ะเวรกรรมอะไรหนอทำให้สมใจต้องประสบเหตุอย่างนี้พวกหนูเป็นห่วงเหลือเกินพวกหนูขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมสมใจได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อคราวนี้มาลองดูครับว่าเมื่อกี้ที่เราฟังเสียงครูออกครับ
เราเลือกค่ากับค่ะถูกผิดกันมากน้อยแค่ไหนจะได้เช็คว่าเราเป็นโรคบ้าค่ากับโรคบ้าค่ะหรือเปล่าโรคบ้าค่าคือไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ไม่ใส่แม่เอกกับโรคบ้าค่ะคือทุกตำแหน่งใส่แม่เอกหมดเลยอ่ะมาดูคุณพ่อคะหนูมาหาสมใจค่ะไม่ทราบว่าสมใจอยู่บ้านไหมคะเพื่อนเพื่อนได้ข่าวว่าสมใจไม่สบายอ๋อนะค่ะนะค่ะนะค่ะไม่ใช่นะคะเราคนละอย่างกันนะอะไรนะคะเนี่ยเมื่อกี้นะคะอันหลังนะคะไม่เหมือนกันนะครับสมใจนอนซมจับไข้หัวโกรนเลยหรือคะพูดโทษเอ่ยแย่จังเลยค่ะเวรกรรมอะไรหนอทำให้สมใจต้องประสบเหตุอย่างนี้พวกหนูเป็นห่วงเหลือเกินพวกหนูขออนุญาตไม่มีสระอีนะถ้าอนุญาตมีสระอีจะแปลว่าญาติผู้น้อยนะครับขึ้นไปเยี่ยมสมใจได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อโอเคนะครับถ้าใครยังไม่ค่อยเก็ตนะครับดูทวนนะครับย้ำเลยว่าครูอยากให้พวกเราทุกคนที่ใช้คะค่ะไม่ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงเป็นเกย์กระเทยตุ๊ดพอมดี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหนูเขียนโดยใช้คะกับค่ะหนูอยากครูไม่ใช่หนูอยากพูดผิดครูอยากให้หนูเขียนแบบแสดงว่าหนูเป็นคนมีศักดิ์ศรีอะมีศักดิ์ศรีในการใช้ภาษาคือฉันสะกดถูกนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออะไรฉันก็สะกดหนังสือไม่ถูกไอเนี้ยคำง่ายๆคำง่ายๆฉันสะกดถูกไม่ใช่ว่าคำง่ายๆก็ยังสะกดไม่ถูกทำนองนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นย้ำนะครูอยากให้พวกหนูดูทบทวนอันตรงเนี้ยหลายๆรอบนะครับเพื่อให้หนูใช้ภาษาได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างมั่นใจคราวนี้ถามว่าแล้วค้ากับขาสะกดผิดมีผลต่อความหมายไหมโชคดีที่บ่อยครั้งอะบริบทอะช่วยแต่หลายๆครั้งบริบทไม่ช่วยนะมันทำให้งงได้เหมือนกันนะอย่างครูก็เคยมีนะครับเคยมีคนแจ้งครูมาว่าจะอบรมเนาะจะอบรมแล้วเขาก็ถามครูว่าจะออนไซต์หรือก็ไม่ว่าไม่สิเขาใช้คำว่ามีอบรมออนไลน์หรือออนไซต์ค่ะครูก็เอ๊ะใช้คำว่าค่ะออนไลน์หรือออนไซต์ค่ะนั่นแปลว่าประโยคบอกเล่านะเพราะใช้คำว่าค่ะคือเขาเขียนมีไม้เอกมาด้วยไงครูก็เลยถามเขาว่าเมื่อกี้ที่ถามมันอะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามถ้าประโยคบอกเล่าคือบอกให้รู้ว่ามีออนไลน์กับออนไซต์ together ครับเขาบอกก็คำถามค่ะนั่นก็แปลว่าเขาให้ครูเลือกจริงไหมว่าครูจะเอาแบบไหนระหว่างออนไลน์กับออนไซต์ซึ่งถ้าเป็นคำถามก็ไม่คุณมีไม่เอกไงเขาก็ควรจะว่าออนไลน์หรือออนไซต์คะเงี้ยแบบนั้นแหละจะเป็นคำถามเห็นไหมดังนั้นคะกับค่ะไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กนะบางครั้งมันทำให้เข้าใจผิดไปคนละอย่างได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับบางคนก็คลั่งค่ะเช่นสวัสดีนะค่ะเห็นไหมเจอบ่อยบ้างอีกนะค่ะจำให้ดีนะครับมีเพจภาษาไทยอยู่เพจนึงเนาะเพจเขาใช้คำว่าคุณค่ะคุณค่ะคำว่านะค่ะไม่มีไม่เอกค่ะจำให้ดีนะคุณค่ะคุณค่ะคำว่านะค่ะไม่มีไม่เอกค่ะโอเคไม่งั้นต่อไปโยคะก็ต้องใส่ไม่เอกด้วยไหมโยค่ะ ตลกตายเลยบางคนก็คลั่งค่ะคือไม่ว่าอะไรก็ตัดไม่เอกออกสวัสดีค่ะคือเราจะตกลงสวัสดีหรือเปล่าวะสวัสดีทำไมไม่ใช่สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยถนนแจ้งวัฒนะค่ะไม่งั้นเราถ้าเอาไม่เอกออกก็ดูประหลาดเนาะถนนแจ้งวัฒนะค่ะอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับเรากำลังตะโกนเรียกถนนแจ้งวัฒนะเห็นมาหาเราเนาะถนนแจ้งวัฒนะค่ะมานี่หน่อยค่ะดูประหลาดอ่ะเนาะประมาณนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้อีกลูกไหนคะอันนี้คำถามแน่นอนลูกไหนค่ะอันนี้บอกเล่าครับเหมือนกับมีคนมาถามเราอะว่าอีผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรชื่อของมันคือลูกไหนเรายังตอบว่าลูกไหนค่ะส่วนอันนี้แอปเปิลค่ะอันโน้นพุทราค่ะอันนี้ลูกไหนค่ะเห็นไหมใช้ไม่เอกครับกลายเป็นบอกเล่าขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมล่ะลูกไหนคะกับลูกไหนค่ะความหมายไม่เหมือนกันนะครับกินข้าวเปล่าคะอันนี้คำถามครับกินข้าวเปล่าค่ะอันนี้บอกเล่าครับเหมือนครูเงี้ยก็บ่อยๆนะครับที่ต้องกินข้าวเปล่าไม่มีอะไรจะกินมองนี้อ่ะมาดูเจนนุ่นโบแป๊บนึงเจนนุ่นโบแป๊บนึงไม่รู้ว่าลิขสิทธิ์จะผ่านแล้วบ่เนาะเปิดแป๊บเดียวแล้วกันเนาะระหว่างเจนค่ะกับเจนคะนุ่นค่ะกับนุ่นคะโบค่ะกับโบคะอันไหนถูกแป๊บนึงไม่เปิดยาวเดี๋ยวลายเส้นไม่ผ่านลิขสิทธิ์ไม่ผ่านNo, it's
เห็นไหมเขาใช้ค่ะไม่ได้ใช้คะนุ่นค่ะไม่ใช่นุ่นคะโบค่ะไม่ใช่โบคะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นย้ำอีกทีหนึ่งสะกดให้ถูกตามเสียงที่เราออกคือเวลาพูดน่ะพูดถูกทุกคนแหละไม่มีใครพูดผิดหรอกเป็นเสียงยิ่งจกแมงไม่มีใครพูดผิดหรอกนะครับแต่ว่าเวลาสะกดต้องระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาการสร้างประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารนะครับก็จะมีประโยคแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดนะเนี่ยแจ้งให้ทราบเธอจะกินข้าวกับอะไรดีอันนี้คือถามให้ตอบไปกินข้าวได้เลยลูกอันนี้คือบอกให้ทำนะครับแต่ว่าบางครั้งอ่ะตัวรูปประโยคอ่ะมันเป็นแบบนึงแต่ว่าเจตนาเป็นอีกแบบนึงก็มีนะเช่นเงินอยู่ในตู้เงินอยู่ในตู้เสื้อผ้านะเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมแต่ว่าเจตนาคือเตือนคงอยากได้เลยสิเหมือนจะถามแต่จริงคือทายใจเคยกินเนื้อแพะตุ๋นไหมอันเนี้ยไม่ใช่แค่ถามเฉยๆแต่ต้องการให้เราตอบรับหรือปฏิเสธด้วยตกลงจะอยู่หรือจะไปเนี่ยทำเสียงเขียวเลยตกลงจะอยู่หรือจะไปถ้าแฟนเราผู้หญิงถามมีคำตอบเดียวอยู่เนาะถ้าไปโดนตีหัวแตกนะครับจำให้ดี ถามให้เลือกนะครับแต่ถ้าแฟนเราถามบางทีก็ไม่ได้ให้เลือกนะครับคุณรออยู่ตรงนี้นะคุณรอตรงนี้นะเหมือนจะบอกเล่าแต่ว่ามันคือคำสั่งอย่างเช่นเราไปเที่ยวฟีเจอร์กับแฟนเนาะไปเที่ยวฟีเจอร์กับแฟนแล้วแฟนเราจะเข้าห้องน้ำแล้วแฟนเราก็บอกเราว่าแฟนเราผู้หญิงเนาะบอกเราผู้ชายเนาะว่าอยู่ตรงนี้นะเธออยากขยับไปไหนแม้แต่กระเบื้องแผ่นเดียวไม่งั้นโดนแน่นอนเห็นไหมน่ากลัวมาก แต่ถ้าตรงกันข้ามผู้ชายเข้าห้องน้ำแล้วบอกผู้หญิงว่าคุณนอนตรงนี้นะผู้ชายไปห้องน้ำกลับออกมาจะไม่เจอผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงจะไปเดินจะถามสินค้าลดราคาอะไรประมาณนี้ต้นนะครับเออแต่จริงๆนะผู้ชายผู้หญิงใช้ตังค์ไม่เหมือนกันนะผู้หญิงจ่ายตังค์แต่ที่น่าแปลกคือผู้หญิงใช้ตังค์แต่ได้ของกลับมานะแต่ผู้ชายใช้ตังค์ไม่ก็ได้ของกลับมานะผู้ชายใช้ตังค์ไร้สาระกับผู้หญิงเยอะเลยนะผู้ชายใช้ตังค์ทำอะไรกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงเนี้ยไม่ได้ของอะไรกลับมาเลยเล่นการพนันอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ผู้หญิงส่วนมากก็ได้ของกลับมาซึ่งครูมองว่าแม้จะฟุ่มเฟือยเหมือนกันแต่ได้ของกลับมาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยไหมอ่ะเนาะไปดูหนังกันเถอะถ้าผู้ชายพูดเป็นการชวนแต่ถ้าผู้หญิงพูดเป็นคำสั่งครับทำนองนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่นนะครับแต่แซวเล่นนะแต่ถามว่าพอเอาเข้าจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะครับบางครั้งเจตนาก็ไม่ตรงกับรูปประโยคบ้างนะครับผมอยากรู้ว่าคุณไปไหนมาเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเนาะบอกให้รู้ว่าผมอยากรู้แต่เจตนาจริงๆก็คือการถามเนาะฉันอยากได้กระดาษสักแผ่นเหมือนจะบอกเล่าเนาะแต่จริงๆเป็นการร้องขอใครจะรู้ว่าเขาหายไปไหนใครจะรู้ who knows นะครับใครจะรู้เหมือนจะถามแต่ไม่ได้ถามนะเดินเบาๆหน่อยได้ไหมเหมือนจะถามแต่ก็ไม่ได้ถามเช่นเดียวกันครับรู้หรือเปล่าว่าเขาจะไปแล้วเหมือนจะถามแต่ก็ไม่ได้ถามเช่นเดียวกันครับเนาะเจตนาจริงๆอ่ะก็คือข้างหลังนี้นะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับลักษณะสำคัญของประโยคภาษาไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยประธานภาคประธานพูดผิดเนาะภาคประธานกับภาคแสดงนะครับซึ่งภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยตัวประธานส่วนขยายประธานนะครับภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยากรรมขยายกรรมแล้วก็ขยายกริยาให้สังเกตนะครับว่าขยายกริยาอยู่ท้ายสุดของประโยคเสมอนะครับย้ำนะส่วนขยายกริยาอยู่ท้ายสุดของประโยคเสมอนะครับย้ำอีกทีส่วนขยายกริยาอยู่ท้ายสุดของประโยคเสมอนะครับเช่นอันนี้ลูกสาวคนเล็กลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่อย่างทุลักทุเลลูกสาวคนเล็กนะครับลูกสาวคนเล็ก the youngest daughter นะครับลากนะครับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ drags a big luggage นะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนขยายอยู่ข้างหน้าไง big ถูกไหม big อยู่ข้างหน้าแต่ในภาษาไทยนั้นจะต้องอยู่ข้างหลังจะต้องเป็น luggage big เนาะลากอย่างไรลากอย่างทุลักทุเลนะครับเนาะลากอย่างไรลากอย่างทุลักทุเล
เนาะดังนั้นถ้าเราสลับตำแหน่งเป็นลูกสาวคนเล็กลากอย่างทุลักทุเลกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เราจะฟังว่าอะไรเนี่ยถูกไหมประมาณนี้นะครับดังนั้นอย่าวางตำแหน่งผิดนะเช่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ใช้เสริมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้แต่ว่าไม่คืนเงินนะถ้าเราสลับตำแหน่งใหม่ล่ะไม่คืนเงินกับไม่เงินคืนโหไม่เงินคืนนี่งงเลยนะเห็นไหมสลับตำแหน่งผิดทำให้รู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องได้เหมือนกันนั้นขอคืนเงินกับขอเงินคืนจึงไม่เหมือนกันด้วยนะขอคืนเงินคือตอนนี้เงินอยู่ในมือเราสมมติว่านี่คือเงินตอนนี้แค่เรื่องสมมติสมมตินี่คือเงิน this is a bank note โอเคสมมติว่านี่คือเงินนะครับเงินอยู่ที่เราเนาะเงินอยู่ที่เรา I have got the bank note ถูกไหมเงินที่เรานะครับแต่ว่าเราต้องการจะคืนเงินคือต้องการจะเอาแบงค์โน้ตนี่ส่งต่อให้คนอื่นถูกไหมครับเราใช้คำว่าขอคืนเงินฉันไม่เอาแล้วนะเงินเนี่ยฉันขอมาคืนเธอแล้วกันแต่ถ้าขอเงินคืนน่ะเงินน่ะมันเป็นของเราแต่ตอนนี้อยู่ที่เขาเราจึงต้องการเงินเราซึ่งอยู่ที่เขาได้กลับมาหาเราถูกไหมเราใช้คำว่าขอเงินคืนเอาเงินคืนฉันมานะอย่างเงี้ยเอาเงินคืนฉันมานะอันนี้คือขอเงินคืนฉันขอคืนเงินให้เธอแล้วกันอันนี้เธอเอาเงินเธอไปประมาณนี้นะครับทวงคืนลูกกับทวงลูกคืนเห็นไหมก็ไม่เหมือนกันถ้าทวงคืนลูกคือทวง something คืนให้แก่ลูกเราเนาะแต่ถ้าทวงลูกคืนก็สมมติว่ามีคนเอาลูกบาสลูกบอลหรือลูกชายเราไปแล้วเราก็ไปทวงลูกบาสลูกบอลหรือลูกชายเรากลับมาอย่างนี้นะครับทวงลูกคืนดังนั้นทวงคืนประชาธิปไตยจึงไม่ถูกเพราะถ้าใช้ว่าทวงคืนประชาธิปไตยมันจะหมายทวง something คืนให้แก่นายประชาธิปไตยแล้วนายประชาธิปไตยคือใครเหรอดังนั้นประโยคที่ถูกจะต้องเป็นทวงประชาธิปไตยคืนนะครับยึดคืนพื้นที่ไม่ได้ครับต้องใช้ว่ายึดพื้นที่คืนนะครับทวงคืนผืนป่าเงี้ยไม่ได้ต้องใช้คำว่าทวงผืนป่าคืนนะครับถึงจะถูกต้องนะครับมาดูอันนี้เรียกเงินคืนแผ่นดินนั่นแปลว่าแผ่นดินน่ะเป็นเจ้าของเงินจึงเรียกเงินนั้นน่ะคืนกลับมาให้แก่แผ่นดินโอเคแผ่นดินเป็นเจ้าของเงินจึงเรียกเงินนั้นน่ะคืนกลับมาให้แก่แผ่นดินเนาะกับอย่างที่2ไอ้นี้สลับได้เรียกเงินแผ่นดินคืนหน่วยเงินแผ่นดินเป็นสมการ x สมมตินะเรียกสมการ x คืนให้แก่สัมวันซึ่งสัมวันก็คือแผ่นดินนั่นแหละเนาะเรียกเงินแผ่นดินคืนใครก็คืนให้แก่แผ่นดินนั่นแหละนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้ตำแหน่งนี้ดูเนาะซื้อที่ดินคืนอันนี้ถูกแต่พอข้างล่างกลับใช้ว่าซื้อคืนบ้านและที่ดินซึ่งไม่ถูกละที่ถูกต้องใช้ว่าซื้อบ้านและที่ดินของพวกตนคืนนะครับเพราะว่าคืนต้องอยู่ท้ายสุดอันนี้เหมือนกันที่หลบแมวกับที่แมวหลบความหมายไม่เหมือนกันถูกไหมที่หลบแมวนั่นแปลว่าแมวซอยนี้อันตรายมากเลยแมวซอยนี้ดุพร้อมจะกัดคนให้คอขาดตายได้ทุกเวลานะครับเวลาเราเห็นแมวปุ๊บเราต้องหลบที่ไหนหลบในนี้แหละหลบในท่อนี้ที่นี่เป็นที่หลบแมวแต่ที่ถูกเขาต้องการจะบอกว่าที่แมวหลบก็คือในซอยนี้หมาก็เยอะแมวก็เยอะแล้วหมาจะมักจะกัดแมวตายดังนั้นเป็นที่ที่ให้แมวมาหลบหมาอย่าย้ายนะจ๊ะเดี๋ยวแมวไม่มีที่จะหลบหมาประมาณนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่หลบแมวนะต้องหลบหมาที่แมวหลบกับที่หลบหมาไปกันได้เนาะต้องบอกว่าที่แมวหลบก็คือให้แมวมาหลบแล้วหลบอะไรหลบหมานะจ๊ะบางครั้งประโยคนะครับเราจะละบางส่วนของประโยคออกไปก็ได้เช่นเราอาจจะละประธานของประโยคไปก็ได้นะครับเฮ้ยมึงจะทำอะไรนะอีเพื่อนก็ตอบมาถ้ากดข้าวบ้างก็ไม่ต้องมีคำว่ากูก็ได้นะครับบางประโยคก็ละคำกริยานะครับอย่างเช่นใครกินมากกูวะกูเองก็ไม่ต้องบอกก็กูกินเองถูกไหมก็ละกริยาได้บางประโยคก็ละกรรมได้นะครับใครตีลูกเนี่ยก็มันบอกว่าฉันตีลูกก็ได้ถูกไหมอันเนี้ยละได้นะครับบางประโยคเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็เอาคำที่เหมือนว่าจะเป็น verb อะเนาะเหมือนว่าจะเป็นคำกริยาเนี่ยขึ้นต้นประโยคก็ได้ซึ่งเจอบ่อยคือ3คำนี้นะครับก็คือคำว่าเกิดมีปรากฏอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุที่หน้ามหาวิทยาลัยเมื่อเช้านี้รถไฟชนนักศึกษาตายครับหน้ามอดีว่ามอเราไม่มีรถไฟนะครับเมื่อตอนสมัยครูเรียนปอตีครูก็เคยเกือบถูกรถไฟชนนะเพราะว่าครูน่ะวิ่งตัดหน้ารถไฟ
เกือบไปเหมือนกันอ่ะมีนักศึกษาสอบวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตกกันหลายคนโหดูเป็นข่าวร้ายมากเลยนะครับดูเป็น mad news นะครับปรากฏพายุฝนฟ้าคะนองจนไฟดับทั้งตึกจริงๆปทุมไฟตกบ่อยนะนะครับอ่ะต่อมาบางประโยคก็เอากรรมขึ้นต้นก็มีนะถ้าเราต้องการจะเน้นกรรมกับประโยคเช่นเราเดินออกมารถเราหายรถกูใครขโมยไปอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเอากรรมมาขึ้นต้นประโยคนะครับบะหมี่ชามที่ใครกินอ่ะบะหมี่ชามที่ใครกินอ่ะอย่างเช่นเราชงมาม่าชงบะหมี่ไว้เนาะอย่างเช่นตอนหลานกูเด็กๆกูก็ชอบแกล้งหลานนะครับหลานกูก็ตอนนั้นสักประถมต้นอะไรเงี้ยอยากกินมาม่าก็ครูก็ไปลวกน้ำร้อนไปลวกน้ำร้อนใส่หลานก็ไปทําครูก็บอกให้มานั่งรอก่อน3 นาทีมันถึงจะกินได้พอใกล้ๆแล้วครูก็ไปแอบกิน สนุกดีเหมือนกันที่ชอบแกล้งเด็กครูก็นิสัยเสียเนาะหลานครูก็ชอบโวยวายก็มาม่าน้องใครกินอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นประโยคที่เน้นกรรมก็คือเอากรรมขึ้นต้นประโยคนะครับแฟนกูใครอย่าจีบอะไรเงี้ยนะครับแฟนฉันใครอย่าจีบนะนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เอากรรมขึ้นต้นประโยคเหมือนกันนะครับดังนั้นจะต้องใส่เสื้อเนาะแฟนห่วงห่วงแฟนอย่างเงี้ยบางทีกูก็สงสัยนะคนที่ใส่เสื้อคู่อย่างเงี้ยสมมุติว่าใส่เสื้อคู่เดินเที่ยวกันไประหว่างที่เดินเที่ยวจตุจักรด้วยกันเกิดทะเลาะกันแล้วเลิกกันเสื้อที่ใส่อยู่ทําไง ถอดทิ้งเหรอ ก็ไม่ได้ปะดังนั้นวันไหนใส่เสื้อคู่นี่ต้องมั่นใจนะครับว่าวันนั้นจะไม่ทะเลาะแล้วเลิกกันนะครับไม่งั้นเราเฟลกับเสื้อเรามากอะนะบางครั้งนะครับคําขยายก็อาจจะอยู่หน้าประธานของประโยคก็ได้เช่นน้อยคนนักที่จะรู้ความลับนี้น้อยคนนักที่จะสอบวิชานี้ผ่านโหดูเสียเรื่องแล้วโนดูไม่เป็นมงคลยังไงก็ไม่รู้หลายคนเหลือเกินที่สอบวิชานี้ตกนะครับอ่ะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับโชคดีนะครับบ๊ายบาย